เราต้องอยู่กันสองคนกลับไปแล้วมันยังไงพี่ประมาณกี่ทุ่มมันยังไงพี่ตอนแรกเลยอะเล่าให้ฟังหน่อยตอนแรกที่พี่มันได้ยินเสียงตื่นอ๋อต้องถามคนนี้ครับเขาได้ยินเสียงตื่นแล้วเราขึ้นมาเนาะพี่เป็นแม่เขาใช่ไหมน้องที่นี่คือเป็นไม่ครบ32ไม่ครบ32แล้วรู้สึกตอนที่เขาคนที่มาตอนรู้สึกเขาอะสังเกตออกตื่นขึ้นมาแล้วไม่มีตรงนี้ใช่ไหมเขาไม่อยู่ตรงนี้เราก็หาเปิดประตูและตรงหน้าต่างล็อกหมดตอนที่รู้ว่าเขาข่มขืนน้องเนี่ยพี่ทำอะไรอยู่ไม่ได้เห็นนะตอนเขาทำนะเพราะว่าเขาจะนอนอยู่นี่เนี่ยเขาจะมาเปิดประตูหน้าต่างอันเนี้ยถ้าเปิดหน้าต่างอันเนี้ยเพราะว่าอันนี้ไม่ได้ล็อกเมื่อกี้ล็อกแต่อันนี้เขาคือน้องนอนอยู่ตรงนี้แล้วเขาเปิดประตูจากหน้าต่างเข้ามาเขาเปิดประตูนี้แหละแต่ว่าอันนี้เขาเพิ่งจะออกไปตอนออกไปโอ้เขาออกไปทางหน้าต่างเนี่ยครับแล้วเรามารู้ได้ไงว่าน้องเขาโดนข่มขืนฮะถามแล้วถามแล้วก็เลยสังเกตดูว่าเอ๊ะทำไมประตูมันปิดแล้วหมดแล้วใช่ไหมแล้วก็ออกมาดูปิดหมดแล้วได้ยินเสียงเปิดประตูเปิดหน้าต่างเพราะว่าเสียงจะลำต่างๆทำไมบ้างครับที่ทำนี่นะครับที่ข่มขืนเด็กคนนี้ครับเป็นลูกสาวใช่ไหมเป็นลูกติดเมียครับลูกติดเมียทำไมเขาไม่ลงเอาเด็กลงมาชี้เลยพิการเอาเด็กลงมาชี้เด็กพิการเงียบมึงเงียบก่อนเราได้ทำแล้วแค่นี้เองทำไมมึงไม่มีสิทธิ์ใช่แล้วติดละจะเอาไปทำอะไรก่อนเอาเด็กลงมาชี้มาลงมาชี้ตัวเลยใครไหมลูกใครไหมใครดีใช่ไหมใช่ชี้เลยมาชี้ใกล้ชี้ใกล้เข้ามาชี้ใกล้โอเคเข้ามาชี้เลยโอเคเดี๋ยวพอโอเคโอ้ไม่ต้องแผลมากพอเดินได้เลยนั่งก่อนตอนนี้วันที่19นะครับผู้ชายยืนยันว่าได้โอเคนำส่งสพคนนี้แน่ใจใช่ไหมแน่ที่หนีออกมาจากบ้านเลยใช่ไหมจำได้เลยใช่ไหมเพราะว่านอนกับเพิ่งจะมาครั้งนี้ครั้งแรกเพราะว่าอยู่ด้วยกันแล้วเขาเดินมาไกลถึงขนาดนี้เลยใช่ไหมเขาเดินออกมาเองไม่มาเร็วเลยมาเร็วเดินมาเร็วนะที่เจ๊ว่ากระโดดออกมาจากใช่กระโดดออกมาต่างแล้วก็มานอนท้ายรถรอก่อนโอเคแค่นี้เดี๋ยวว่าอีกทีนึงเดี๋ยวว่าอีกทีนึงเข้าใจปะโอเคจบคนนี้เลยใช่ไหมใช่ครับผมจะทุกข์ก็อยู่โน่นผู้เสียหายอยู่ในรถยอมไปต่อที่ผู้สารพัดกรณีหรอได้เลื่อนไปยังผมเลื่อนดิไม่เป็นไรหรอกครับถ้าผมหนีผมไม่มานั่งอยู่หน้าตำรวจครับโอเคเข้าใจน้องใช่ไหมให้จบไม่นั่งหน้าผมตำรวจหรอกครับให้จบดีมากน้องดีมากครับโอเคเนาะถ้าผมคิดหนีผมไม่คงไม่นั่งหน้าตำรวจหรอกครับดีมากน้องดีมากถ้ากูมาไม่ทันมึงก็ไปถึงไหนแล้วชื่ออะไรล่ะสักมาสุดเลยจ้ะนั่งก่อนนะนั่งก่อนจะเพิ่งนั่งนะเพราะว่ายังไม่